7วิธีกินผักให้อร่อยหายท้องผูกปัญหาในเรื่องของการกินผักนั้นดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนเพราะว่าผักมีรสชาติขมทำให้การเอาผักใส่เข้าไปในปากเคี้ยวแล้วกลืนลงไปนั้นเป็นเรื่องยากมากๆไม่ต่างอะไรกับการต้องฝืนใจกินยาหลายคนจึงพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่การไม่ชอบทานผักหรือทานผักยากจะส่งผลต่อการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและท้องผูกเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจึงได้นำวิธีกินผักให้รู้สึกอร่อยมาฝากที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยค่ะเพียงแค่เรารู้จักวิธีการปรุงรสหรือดัดแปลงทั้งรสชาติและหน้าตาของผักให้กินง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้นเอง 1. เอาผักไปทอดให้กรุบกรุบกรอบๆเหมือนเป็นขนมอาหารทอดจะมีความอร่อยตรงแป้งที่กรุบกรอบและสามารถนำซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือซอสอะไรก็ตามที่เข้ากับแป้งมาชุบทานได้อย่างอร่อยจะใส่เกลือกระเทียมพริกป่นหรือเครื่องปรุงแทนซอสก็ย่อมได้2. ทำให้ผักดูน่ากินยิ่งขึ้นเลือกใช้ผักที่มีหลายสีแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปทำข้าวผัดแล้วตกแต่งจานให้สวยงามอีกทีด้วยผักสีเขียวสดใสหน้าตาของอาหารที่ออกมาจะมีสีสันงดงามแม้ว่าจะไม่รู้รสชาติอาหารแต่รูปลักษณ์และสีสันที่สดใสจะทำให้เด็กๆรู้สึกดีกับอาหารจานนี้มากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่ได้ชิมก็ตาม3. ใช้ผักเป็นส่วนผสมของขนมเอาผักไปทำเป็นขนมไส้ผักหรือเค้กรสผักโดยขนมอาจจะเป็นขนมรสหวานหรือขนมรสเค็มจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวขนมหรือจะใช้วิธีสอดไส้ก็ได้เช่นทำเป็นรูปแบบของซาลาเปาโดยสอดไส้หมูสับผสมกับผักสับปรุงรสให้อร่อยก็ทำให้กินได้ง่ายยิ่งขึ้น4. แอบใส่ผักลงไปในอาหารวิธีการนี้คือการทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูน่าทานและจะต้องไม่เห็นผักในจานทำอาหารจานที่มีผักยัดไส้หรือผสมในอาหารไปอย่างกลมกลืนเมื่อเด็กคิดว่าไม่มีผักก็จะทานอย่างสบายใจ 5. นำผักมาปั่นเป็นน้ำผักเป็นอีกวิธีที่ทำได้ง่ายและช่วยให้กินผักได้อย่างสบายใจมากขึ้นวิธีการก็เพียงเอาผักมาปั่นรวมกับผลไม้ที่ชอบหรือผลไม้ที่มีกลิ่นหอมมีรสหวานหรือมีรสเปรี้ยวต่างๆก็จะกลายเป็นน้ำผักผลไม้รสชาติดีและหากนำไปแช่เย็นก่อนกินด้วยแล้วก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นอีก 6. ทำซอสอร่อยๆไว้กินคู่กับผักการทำซอสเพื่อกินคู่กับผักนึ่งหรือผักลวกก็เป็นความคิดที่ดีสำหรับเด็กเลือกกินเมื่อเด็กกินแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆชินกับการกินผักกับซอสตอนหลังก็สามารถลดปริมาณซอสลงทีละน้อยเพื่อให้สามารถกินผักได้โดยไม่ต้องใส่ซอสทุกครั้งได้ในที่สุด 7. ทำซุปผักการทำซุปผักจะทำให้ผักนิ่มมากทานง่ายและถ้าใช้กระดูกของหมูหรือไก่ทำน้ำซุปก็จะยิ่งช่วยทำให้น้ำซุปมีรสชาติหวานหอมอีกด้วยเมื่อผักนิ่มและชุ่มไปด้วยน้ำซุปที่อร่อยก็จะทำให้ไม่รู้สึกถึงกลิ่นเหม็นเขียวซึ่งกลิ่นเหม็นเขียวนี่เองที่มักเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หลายคนไม่ชอบกินผักเรารู้วิธีเปลี่ยนการไม่ชอบกินผักเป็นกินผักอย่างไรให้อร่อยแล้วก็ลองไปทำกันดูนะคะช่วงแรกๆก็ทำตามวิธีเหล่านี้ไปก่อนแล้วก็เริ่มจากผักขมน้อยไปจนถึงผักขมมากที่กินยากถ้าฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆรับรองว่าเพื่อนๆทุกคนจะต้องกินผักได้ทุกชนิดร่างกายแข็งแรงสดใสไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแน่นอนค่ะ